วันที่เราได้เป็นเพื่อนกันจากเด็กวันนั้นเนิ่นนานผ่านมาแค่ไหนในความรู้สึกจารึกในห้องหัวใจไม่เคยหวั่นไหวรักษาไว้ด้วยมิตรไมตรีอาจจะมีบางคราวที่เราหายไปก็เพราะช่วงวัยให้เราต้องทำหน้าที่ไปมีครอบครัวมีการงานไปตามวิถีนานหลายสิบปีที่คิดถึงเพื่อนอยู่ทุกวันคำว่าเพื่อนไม่เคยเลือนหายยิ่งจากมาไกลดีใจเมื่อได้เจอกันไทยถามทุกสุขเรื่องราวเก่าๆเรานั้นย้อนความผูกพันรอยยิ้มนั้นยังจำได้ดีมิตรภาพของเราขอให้คงมั่นห่วงใยต่อกันสายสัมพันธ์นั้นยังเต็มที่วันนี้เพื่อนเราอายุมากขึ้นทุกปีนับจากวันนี้สัญญากันไม่มีวันลืมครับสวัสดีพี่น้องทั้งหลายนะครับนี่คือบรรยากาศของงานเกษตรยุทธยาด้ามขวานซึ่งจัดเป็นครั้งที่2วันนี้รู้สึกปลาบปลื้มใจนะครับเพราะว่าน้องๆพี่ๆมาร่วมงานกันมากมายเกิน300นะครับที่ลงทะเบียนประมาณ340ก็ผมในฐานะผู้จัดงานนะครับเป็นประธานไปทุนสรรเสริญครับเป็นประธานจัดงานปีนี้เป็นปีที่2ได้รับการตอบรับจากน้องๆในเกษตรวิทยาด้ามขวานดีมากครับดีมากและคิดว่าอนาคตต่อไปจะมอบคนด้ามขวานให้เป็นตำนานของเกษตรยาอยู่ด้านขวานผมคิดว่าต่อไปจะมอบหมายหน้าที่ตรงนี้ให้กับน้องๆเป็นผู้ดำเนินการต่อและผมจะเป็นผู้ช่วยสนับสนุนให้เกษตรยุทธยาด้ามขวานหรือคนด้ามขวานดำเนินต่อไปโดยเป็นตำนานที่สืบสานเล่าต่อกันต่อไปถึงรุ่นลูกรุ่นหลานครับรักเคยเชิญเชยช่วยใจบัดนี้รักห่างร่างไกลให้คำรักเป็นอย่างไรไฟถึงถ้ายังคำหนึ่งของจิตไม่ว่าราเคยจึงเจอชูใจรักห่างร่างไกลให้คันหนึ่งรักเป็นอย่างไรไฟถึงถ้ายังคันหนึ่งของจิตไม่ว่ารักแรงรักเชื่อจะพาใจนางปลื้มจางห่วงนางไม่อาย
่งไทยควรคิดคงจิตสิ่งไว้แม้รักลายเมื่อพี่นี้ตายนานาฟ้าวุ้นไปอีกคำจังฝากลงมาโอ้อานิจังคงจิตกลัวผิดใจจังจิตน้องเฝ้าบอกใจนะจืดจืดจืดจางดวงนางมาทิ้งมันหายทุกวันคิดคงจิตสาวอยู่ไม่ไหวแม้นั่งตายเมื่อดีนี้ตายนะอานิจจาโออานิจจา
ไม่เสกมันยังมีรอเสมอมีมีแต่มีใจคนสงสารยังคงแม่นกน้อยท่านียังสร้างซึ่งว่าจริงที่รอสองสัญญาไม่เคยลืมยังเตือนใจรอจะยืนมาทอ